อันนี้ตุ๋นเห็ดหอมนะคะป้าตุ๋นตั้งแต่ก่อนไปแล้วก็ปิดไฟไว้นะคะแล้วก็กลับมาตุ๋นใหม่การตุ๋นเห็ดหอมซี่โครงหมูนะคะแล้วก็เนื้อหมูอะไรก็ช่างนะคะคือเคล็ดลับสำคัญเลยคือต้องไฟเบาที่สุดนะคะคำว่าตุ๋นน่ะคนจีนที่สิงคโปร์เนี่ยเขาใช้นึ่งเอานะคือน่ะเขาใช้นึ่งเป็นถ้วยๆเอาแต่ว่าของพวกเราก็อาศัยว่าส่วนใหญ่จะต้มนะคะแต่ว่าอาหารจีนเนี่ยเขาจะตุ๋นนะคะตุ๋นก็คือไฟอ่อนๆเบาๆแบบเนี้ยนะคะแล้วก็คอยซ้อนฟองออกนะคะแต่ว่าฟองเนี้ยป้าซ้อนไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะก่อนที่ป้าจะไปแล้วกลับมาก็มาตุ๋นใหม่หอมมากค่ะคำว่าเห็ดหอมมันหอมจริงๆนะคะแล้วที่สำคัญสามีป้าเขาก็ชอบด้วยนะคะเพราะว่าเขาก็กินตอนอยู่สิงคโปร์เรากินอาหารจีนกันอะจนเขาชินอะแล้วป้าก็ทำสไตล์แบบของคนสิงคโปร์ก็คือแบบเค็มอย่างเดียวอะเค็มแบบเค็มนิดๆนะนะคะคือเชงเชงอะน้ำเชงเชงหวานน้ำต้มกระดูกอะไรประมาณนี้นะคะก็มาทักทายนะคะนี่ไอ้ดอกนี่มันลืมหั่นไม่รู้มันปนมาได้ยังไงอากาศเลยปล่อยมันนะฮะปล่อยมันแต่ส่วนมากนี่ป้าจะหั่นอย่างนี้เพราะว่ามันกินง่ายอะค่ะนะฮะกินง่ายนะฮะแต่ที่สิงคโปร์เวลาเขาทำขายเนี่ยเขาจะเน้นน้ำนะเขาไม่ได้เน้นเนื้อเห็ดเยอะๆหรือว่าหมูเยอะๆนะเน้นน้ำซุปเลยค่ะแทบจะมีแต่น้ำซุปเห็ดหอมมากับเห็ดหอม 2-3 ติ่งอะฮะประมาณนั้นนะฮะแต่ก็อร่อยดีเวลาเราทานอาหารไปแล้วก็ซดน้ำเห็ดหอมไปนะคะก็เอาเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆนะคะว่าการตุ๋นเห็ดหอมให้น้ำใสเชงๆแบบเนี้ยนะคะก็คือคุณต้องเปิดไฟเบาที่สุดนะคะก็คือเนี่ยให้ค่อยๆเบาๆแบบเนี้ยค่ะนะคะโอเคนะคะทักทายกันนะคะแล้วก็ส่วนในป้าไม่รู้นะคะว่าที่สิงคโปร์เนี่ยเขาป้าจำไม่ได้ละหมายถึงว่ากินอ่ะเขาใส่พริกไทยหรือเปล่าแต่เท่าที่เรากินอ่ะมันเหมือนกับน้ำแกงจืดธรรมดาแบบกลิ่นเห็ดหอมไม่เน้นเขาไม่เน้นเนื้อนะคะเขาไม่เน้นเนื้อเห็ดหอมเขาไม่เน้นกระดูกหมูเขาเน้นน้ำซุปน้ำซุปซดนะคะน้ำแกงอะค่ะนะคะทักทายนะคะเอาเคล็ดลับดีๆในการตุ๋นเห็ดหอมมาฝากนะคะจุ๊บๆค่ะนี่มือป้าอยู่นี่ติ๊ดๆๆๆ